ส่วนสำนักง,งานขนส่งจังหวัดยะลาค่ะเขามีการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนร,รถเลขสวยในหมวดอักษรกไก่ต่อเต่าการงานก้าวหน้าการค้าร่ำรวยเลขทะเบียนร,รถสวยโชคดีตลอดไปค่ะ มีการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถนะคะประเภทของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งมวดอักษรกไก่ต่อเต่าการงานก้าวหน้าการค้าร่ำรวยเลขทะเบียนรถสวยโชคดีตลอดไปค่ะซึ่งก็จัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาค่ะก็จะมีทั้งป้ายรถเก๋งนะคะกระบ,บะ4ประตูจำนวน1รอ,อขออภัยค่ะ300 1หนหมายเลขค่ะและหลังจากที่ได้มีการประมูลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์แล้วก็ปิดประมูลไปแล้วเมื่อวานนี้อันนั้นคือระบบออนไลน์นะคะผู้ที่สนใจก็สามารถลงก่อนหน้าน,นี้เขาก็มีการลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่26พฤษภาคม2567ก็มีอยู่จำนวน177รายค่ะที่มาเข้าร่วมประมูลเป็นเงินทั้งสิ้น 1,788,000บาททวนค่ะและในวันนี้ก็มีการเปิดประมูลทางวาจานะคะที่หอประชุมมหาวิทยาลัยรชยาชภัฒลาค่ะซึ่งก็มีนายอัมพลพงศุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดกล่าวการประมูลร่วมกันกับขนส่งจังหวัดยะลาค่ะซึ่งนายสาธิตใช้สถิตขนส่งจังหวัดยะลานะครับก็ได้กล่าวนะครับว่าที่ผ่านมาจังหวัดยะลาได้มีการดําเนินการจัดประมูลหมายเลขรถทะเบียน เออขนรถหมายเลขรถทะเบียนะครับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเนี่ยไม่เกิน7คนมาแล้วเนี่ยหครั้ง 5ห,หมวดอักษรด้วยกันนะครับโดยได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าร่วมประมูลอย่างต่อเนื่องแล้วก็นํารายได้จากการประมูลนะครับเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ47ล้านบาทครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่6แล้วนะครับมีแผ่นป้ายที่มีลักษณะพิเศษก็คือเป็นภาพกราฟิกนะครับมีสีสันสวยงามนะครับรวมสัญ,ญลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดยะลานะครับไว้ในแผ่นป้ายซึ่งก็จะประกอบไปด้วยรูป ตู้ไปรสณีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับแล้วก็เงาะป่าซาไกนกเขาชวาทะเลหมอกแล้วก็ป่าฮาลาบาลาครับที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สื่อความหมายนะครับให้เห็นถึงความโดดเด่นของจังหวัดยะลาต้องบอกว่าสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ประมูลเป็นอย่างยิ่งนะที่ได้ไป้ายหมวดกอไก่ต,ต่อต่อไปนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าการงานก้าวหน้าการค้าร่ำรวยเลขทะเบียนรถสวยโชคดีตลอดไป